สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ I am in USA นะคะวันนี้เรามา Unboxing United States รัฐแรกคือ New York City รัฐนี้นะคะถือว่าเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในสหรัฐอเมริกาแล้วแบ่งออกเป็น5เขตด้วยกันเรียกว่าโบโรคือ The Bronx, Manhattan, Queen, Brooklyn และ Staten Island และเมืองหลวงของรัฐ New York City นะคะคือ Albany มีธงประจำเมืองที่มีความหมายถึงเสรีภาพและความเท่าเทียมกันของประชาชนคำขวัญของรัฐนิวยอร์กซิตี้ก็คือ Excelsior ซึ่งเป็นภาษาละตินมีความหมายว่า Ever Upward ก็คือสูงขึ้นเสมอซึ่งอยู่บนตราประทับของธงประจำรัฐนิวยอร์กซิตี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นิวยอร์กซิตี้ยังมีฉายาที่ได้รับการยอมรับทั่วไปเรียกกันว่า The Big Apple ชื่อเล่นนี้นะคะมีความหมายว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดค่ะในรัฐนี้นะคะถ้าหากว่าคุณต้องการจะหาที่อยู่อาศัยหรือมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะสิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึงก็คือการเสียภาษีในการจับจ่ายใช้สอยหรือเรียกกันว่าภาษีการขายเซลส์แท็กค่ะภาษีการขายคือการที่คุณซื้อของให้คุณดูราคาป้ายที่ระบุไว้เป็นราคาที่ยังไม่รวมเซลส์แท็กนะคะโดยนิวยอร์กซิตี้ยกเว้นภาษีการขายจากเสื้อผ้ารองเท้าที่ราคาไม่เกินหรือต่ำกว่า110ดอลลาร์นะคะเรทภาษีเซลแท็กของรัฐนี้อยู่ที่ 4% นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมในการขนส่งในเขตนครหลวงอีกด้วยนะคะโดยรวมทั้งหมดตกอยู่ที่ 8.875% สำหรับผู้ที่มองหาบ้านนะคะก็จะต้องเสียภาษีบ้านที่ดินภาษีโรงเรียนและอื่นๆอีกค่ะส่วนเรื่องของการศึกษานะคะที่นี่มีระบบโรงเรียนรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโดยเด็กทุกคนนะคะที่รัฐนี้จะมีสิทธิ์เรียนฟรีโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีครีมคาร์ดหรือว่าหมายเลขประกันสังคมอีกด้วยค่ะและการคมนาคมขนส่งของรัฐนี้นะคะเรียกได้ว่า 75% เดินทางโดยไม่ต้องใช้รถส่วนตัวค่ะส่วนใหญ่คนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะจะใช้บริการสับเวย์หรือว่ารถไฟใต้ดินซึ่งเปิดให้บริการ24ชั่วโมงมี472สถานีและมีเส้นทางให้บริการ26เส้นต่อมาก็คือรถประจำทางนะคะที่ให้บริการครอบคลุมถึง5เขตด้วยกันนอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอร์เรลนะคะคือโครงข่ายระบบรางและเชื่อมต่อกับพื้นที่ชานเมืองของรัฐใกล้เคียงนิวเจอร์ซีย์และคอนเนตทิคัตซึ่งแบ่งออกเป็น Long Island Railroad เชื่อมต่อกับเกาะแมนฮัตตันและเมืองอื่นๆด้วยสะพานและอุโมงค์ Metro North Railroad มีทั้งหมด124สถานีเชื่อมต่อกับชานเมืองทางตอนเหนือในนิวยอร์กและคอนเนตทิคัต Staten Island Railway ที่เชื่อมต่อกับ Staten Island Ferry เพื่อที่จะเข้าเกาะ Staten ที่เป็น1ใน5ของโบโรว์นิวยอร์กนะคะและสุดท้ายคือ PATH เป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์ค่ะสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวนะคะก็จะมีระบบคมนาคมขนส่งคือทางด่วนและทางธรรมดาซึ่งเชื่อมต่อจากนิวยอร์กไปตอนเหนือของรัฐนิวเจอร์ซีย์เวสเชสเตอร์คาวนตี้และลองไอแลนด์และทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐคอนเนตทิคัตโดยผ่านทั้งสะพานและอุโมงค์ใต้น้ำสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากสนามบินสามารถใช้แอร์เทรนนะคะซึ่งเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินเพื่อเข้าเมืองนิวยอร์กได้เช่นกันค่ะซึ่งแอร์เทรนนะคะยังมีการเชื่อมต่อกับสถานีจาเมกากับสถานีเพนกับลองไอแลนด์เรลโรดด้วยค่ะต่อไปนะคะเรามาเข้าสู่โบโรว์แรกของนิวยอร์กซิตี้คือเดอะบรอนซ์อยู่ทางเหนือสุดของเมืองนะคะเป็นโบโรว์เดียวที่ไม่ได้อยู่บนเกาะสัญลักษณ์ของธงมีความหมายถึงเกียรติยศและชื่อเสียงเสรีภาพทางการค้าขายค่ะจุดหลักใหญ่ของที่นี่นะคะคือสะพานแขวนจอร์จวอชิงตันเป็นสะพานที่เชื่อมต่อกับนิวยอร์กกับรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นสะพานที่มีความจุยานพาหนะสูงที่สุดในโลกเดอะบรอนซ์นะคะคือที่ตั้งของยังกี้สเตเดียมสนามทีมเบสบอลที่ดังที่สุดในอเมริกาเป็นสนามทีมนิวยอร์กยังกี้ในเมเจอร์ลีกเบสบอลและเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ทีมนิวยอร์ก FC นะคะและเมื่อคุณมาถึงเดอะบรอนซ์นะคะคุณจะต้องไม่พลาดกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในย่านนี้ที่เรายกตัวอย่างมาให้บางส่วนนะคะรวมไปถึงสวนสาธารณะสวนสนุกชายหาดไว้พักผ่อนในช่วงฤดูร้อนและสถานท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับครอบครัวอื่นๆอีกค่ะถัดลงมานะคะคือแมนฮัตตันส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่เล็กที่สุดแต่เจริญมากที่สุดในนิวยอร์กซิตี้สัญลักษณ์ธงจะคล้ายกับของนิวยอร์กซิตี้นะคะแต่ตราประทับจะต่างกันเล็กน้อยค่ะในแมนฮัตตันจะมีการแบ่งถนนเรียงตามตัวเลขขึ้นไปฝั่งด้านซ้ายที่ตะวันตกเรียกว่าเวสต์ไซด์ด้านขวาที่ตะวันออกเรียกว่าอีสต์ไซด์ส่วนด้านบนสุดตั้งแต่ถนน59ถึง110เรียกกันว่าอัพทาวน์สำหรับฮาเลมนะคะผู้ที่อาศัยย่านนี้เรียกย่านฮาเลมแยกออกไปเนื่องจากว่าเป็นย่านของคนแอฟริกันอเมริกันอาศัยอยู่ส่วนมากและมิดทาวน์นะคะในทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่าง59ถึง14แต่โดนสวยมากนะคะคนจะรู้จักกันดีว่ามิดทาวน์คือส่วนของถนน59ถึง34และส่วนสุดท้ายตั้งแต่ถนน14ลงมาเรียกกันว่าดาวทาว
นอกจากนี้นะคะแมนฮัตตันยังมีตึกสูงระฟ้ามากมายอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเขตที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาแมนฮัตตันเป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำโดยฝั่งตะวันตกเรียกแม่น้ำฮัดสันและฝั่งตะวันออกเรียกว่าแม่น้ำอีสต์ริเวอร์และสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กซิตี้นะคะสถานกงสุลใหญ่ณนครนิวยอร์กตั้งอยู่ที่แมนฮัตตันเช่นกันค่ะเรียกได้ว่าความเจริญของเกาะแมนฮัตตันทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายโดยทางเราได้แนะนำบางส่วนมาให้เพื่อนๆรับชมกันค่ะและไทม์สแควร์นะคะเป็นสัญลักษณ์ของมหานครนิวยอร์กอีกทั้งยังเป็นสถานที่หลักในการนับถอยหลังสู่ปีใหม่ด้วยค่ะเป็นพื้นที่ที่เดียวที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของตึกจะต้องติดตั้งป้ายโฆษณาส่องสว่างด้วยนะคะและสำหรับตึก Empire State นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของมหานครนิวยอร์กและมีความสูงทั้งสิ้น102ชั้นสามารถมองเห็นสถานที่สำคัญภายในเมืองได้ไกลแบบ360องศาด้วยค่ะและสุดท้ายอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนะคะตั้งอยู่บนเกาะลิเบอร์ตี้อ่าวนิวยอร์กเป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้แก่ชาวอเมริกันในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ100ปีค่ะเขตต่อมานะคะก็คือเขตควีนค่ะมีธงประจำที่แสดงถึงจุดเริ่มต้นของเมืองนี้มาจากชาวดัตช์นะคะและชาวอังกฤษโดยตั้งชื่อเมืองเพื่อเป็นเกียรติแก่ควีนแคทเธอรีนแห่งบาแกนซ่าภรรยาของกษัตริย์ชาวที่2ของอังกฤษค่ะและควีนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน5เมืองของนิวยอร์กซิตี้โดยมีท่าอากาศยานลาโกเดียนะคะรองรับเที่ยวบินภายในประเทศและจากแคนาดารวมถึงบาฮามาสเบอร์มิวดาและอารูบาอยู่ทางตอนเหนือของควีนและท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีซึ่งเป็นประตูหลักสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้ามาสหรัฐอเมริกาอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของนิวยอร์กซิตี้ค่ะสำหรับคนไทยนะคะส่วนมากจะอาศัยอยู่ที่เอ็มเฮิร์สต์นะคะเรียกได้ว่าที่นี่นะคะมีครบทุกอย่างค่ะไม่เฉพาะคนไทยนะคะคนเอเชียชาติอื่นก็อาศัยอยู่แถบนี้เช่นกันค่ะและที่สำคัญมีวัดพุทธไทยถาวรวนารามนิวยอร์กซึ่งคุณสามารถมาสวดมนต์ข้ามปีหรือทำกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่นี่ได้ค่ะและอีกวัดหนึ่งนะคะคือวัดนิวยอร์กธรรมารามซึ่งอยู่ห่างจากวัดแรก13นาทีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าเดินเท้า30นาทีค่ะและสำหรับวัดวชิรธรรมประทีปนครนิวยอร์กนะคะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของที่นี่เช่นกันวัดนี้ตั้งอยู่ลองไอซ์แลนด์นะคะซึ่งลองไอซ์แลนด์ไม่ได้อยู่ในฟายโบโลของนิวยอร์กซิตี้แต่ว่าลองไอแลนด์ก็ขึ้นตรงกับนิวยอร์กสเตทค่ะและนอกจากนั้นนะคะคนไทยก็ยังอาศัยอยู่รอบๆเอ็มเฮิร์สก็คือวูดไซด์แจ็คสันไฮแล้วก็แอสโตเรียด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดนะคะที่คนไทยอาศัยอยู่อีกทั่วไปค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหาที่พักที่นี่นะคะราคาจะไม่แพงเท่ากับในตัวเมืองแมนฮัตตันนะคะโดยส่วนใหญ่จะอาศัยเป็นการแชร์ห้องในอพาร์ตเมนต์หรือว่าบ้านพักแล้วใช้ส่วนกลางร่วมกันค่ะคราวนี้เราไปต่อกันที่สถานที่ท่องเที่ยวในย่านนี้นะคะเรานำมาแนะนำบางส่วนไปรับชมกันเลยค่ะเข้าสู่โบโรที่4นะคะบุคลินค่ะมีธงประจำเมืองแสดงถึงเทพีแห่งความยุติธรรมมีความหมายเกี่ยวกับความสามัคคีถ้าใครมาเมืองนี้นะคะพลาดไม่ได้กับสะพานบุคลินซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ชาวอเมริกันชอบมาถ่ายพรีเวดดิ้งหรือจัดงานแต่งงานที่นี่ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายรูปเก๋ๆหรือว่าชมเมืองเก่ารวมทั้งดอกไม้นานาชนิดรวมไปถึงชายหาดที่มีชื่อเสียงของนิวยอร์กด้วยนะคะคุณสามารถแวะมาที่บุคลินได้เลยค่ะThank you.
และโบโรสุดท้ายนะคะเกาะสตาร์ดันไอแลนด์ค่ะเราจะเห็นได้ว่าที่นี่มีธง2แบบนะคะซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงใหม่นะคะสัญลักษณ์แสดงถึงความร่วมมือและหมายถึงความสงบค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการมาที่เกาะนี้นะคะจะต้องนั่งเรือเฟอร์รี่เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใช้เวลาประมาณ25นาทีจากแมนฮัตตันหรือเดินทางด้วยรถยนต์นะคะซึ่งคุณสามารถขับรถไปที่สะพานวาราซาโนสะพานเชื่อมต่อเบลไรท์บุคลินกับสตาร์ตันไอแลนด์ค่ะที่เกาะสตาร์ตันไอแลนด์แห่งนี้นะคะมีเมืองประวัติศาสตร์ริชมอนด์ทาวน์และเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสวนสาธารณะและอื่นๆอีกที่คุณสามารถแวะชมภาพบางส่วนได้ตามนี้เลยนะคะนอกจากการท่องเที่ยวแล้วนะคะเมืองที่เจริญอย่างมหานครนิวยอร์กย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีอาชญากรรมหรือการจี้ปล้นชิงทรัพย์โดยส่วนที่อันตรายที่สุดก็คือเดอะบรอนซ์ด้านล่างของเดอะบรอนซ์นะคะที่ติดกับฮาริมอัพทาวน์ของแมนฮัตตันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือดาวทาวน์ของแมนฮัตตันและสุดท้ายก็คือบุคลินนะคะซึ่งคุณสามารถเช็คข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ NYC ค่ะก็จบกันไปกับ Unboxing United States รัฐนิวยอร์กซิตี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ